สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่เห็นไปนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามาทำการอัปเกรดนะครับตัวเจ้าคันเร่งไฟฟ้าของเรานะครับจากของเดิมนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็น MCU Max นะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาทำการอัปเกรดเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ MCU Max เขานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อเป็นชื่อว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้า Evo นะครับไม่ต้องงงนะเจ้า Evo นะครับกับ MCU Max เนี่ยก็คือเป็นของพี่นุเหมือนกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเคยมาติดเจ้า Vigo ของเราไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ราคาเนี่ยย่อมเยาตอบโจทย์แล้วก็ที่สำคัญเลยการใช้งานเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆซึ่งรอบนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้มือถือนะครับเป็นตัวคอนโทรลตัวกล่องได้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยผมแอบไปดูรีวิวหลายๆที่มาเขาบอกว่าสมูทมากขึ้นนะครับฟังก์ชันเยอะมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับไหนๆเรามาถึงนี่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นุกันดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุจะมาอธิบายให้เราฟังกันว่าสำหรับตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งด้วยแล้วก็เรื่องของราคานะครับว่า 1,990 บาทจริงเปล่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปคุยพี่นุกันครับไปครับสวัสดีครับครับพี่ครับสวัสดีนะครับครับผมแนะนำตัวอีกทีครับพี่ผมนุEvo แล้วเป็นนุ Evo ครับเป็นนุ Evo แล้วไม่ใช่ MCU Max แล้วครับผมใช่นะครับจริงๆตัวชื่อของตัวกล่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อบริษัทถูกไหมพี่ใช่ครับมันเหมือนเป็นแบบชื่อรุ่นชื่อแบรนด์อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็แค่เปลี่ยนจากตัว MCU Max เป็น Evo ใช่ครับนะครับนี่เลยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวกล่องของเขาใช่ครับรุ่น Extreme ครับเป็นรุ่น Extreme นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามี Bluetooth 5.0 5.0 ครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดใช่ครับเสถียรที่สุดคือรองรับแล้วด้วยใช่ครับนะครับฟังก์ชันก็เพิ่มเติมจากตัวเก่าเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นพวกโทรศัพท์ที่จะต้องใช้แอปตัวนี้ก็ต้องแบบว่าเหมือนอัปเดตฟังก์ชันให้มันใช้งานได้ใช่ใช่นะครับนี่เลยแล้วเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยดีกว่าพี่ติดตั้งเสร็จมีตัวรีโมทสามารถปรับผ่านรีโมทได้แล้วก็จะมีตัวเซฟเวอร์อยู่ข้างล่างอ๋อก็คือจะมีตัวกล่องเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงใช่ครับนะครับอยู่ล่างครับคือมันจะมี2กล่องแล้วใช่ครับใช่ครับผมจริงๆตัวรีโมทตัวเนี้ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวนี้ใช่ครับแต่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคือตัวกล่องเมนอะไรต่างๆก็คือรวมอยู่ในนี้ใช่ครับแต่รอบนี้ผมต้องบอกเลยว่าเหมือนฟังก์ชันของพี่เขามากขึ้นใช่ครับการทำงานเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับก็เลยต้องแยกกล่องเมนต่างหากใช่ครับนะครับแล้วอย่างนี้เวลาเราปรับอ่ะพี่สมมติถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้โทรศัพท์ก็ได้ครับก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับมี2ปุ่มเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วเวลาติดตั้งพี่ติดตั้งง่ายครับเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มรีโมทขึ้นมาเสียบอ๋อก็คือของเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสายของเดิมเลยอันนี้ก็เข้ากับปลั๊กของตัวรถใช่ครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนใบพัดอ่ะใช่ครับใบพัดต่อกันเฉยแล้วก็เสียบเข้ากล่องอันนี้ก็เสียบเข้ากล่องแล้วก็จะเพิ่มเติมมีสายรีโมทเพิ่มขึ้นมาง่ายๆรถที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าทั้งหมดใช่ครับใช้ได้ทุกรุ่นตอนนี้เบนซ์ BM ได้หมดครับคันที่จอดนี่อยู่ก็ใช้ใช้ครับใช้อยู่ครับใช้หมดแล้วเหรอ พวกผมอ่ะจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าคันแคมรี่ผมก็สั่งไปแล้วนะแต่ผมสั่งเป็นตัว MCU ไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปลองก่อนว่าเป็นยังไงบ้างถ้าฟีลลิ่งดีนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่แคมรี่อีกคันนึงนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะสมูทกว่าตัวนี้ครับคันเร่งไฟฟ้าส่วนมากรอบหัวคันเร่งครับครับรอบคันเร่ง 10-20% อ่ะมันจะมีการไม่ค่อยสมูทมันจะไวใช่ป่ะใช่ครับมันจะไวผมก็เลยแก้เขียนกราฟทั้งหมดอ่ะครับให้มันสมูทโดยที่ขาคันเร่งเหยียบไป 50% ครับก็จะมีความที่แบบมันมีความแบบเร่งแซงก็คือได้สนุกช่วงสัก 10-20% แรกเนี่ยคือเราทำให้มันสมูทขึ้นใช่ครับแรกๆผมเอาปรับไปใช้ AI เนี่ยขับไม่ได้เหมือนกันครับก็คือมันรู้สึกเฮ้ยมันพุ่งเกินใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงแต่ต้องบอกเลยว่ามันสุดมันที่สุดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือพอเราเริ่มแบบใช้จนโอเคแล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคไปได้ก็แบบเหมือนเราต้องเรียนรู้แต่อันนี้คือพี่บอกว่ามันจะสมูทกว่าเดิมใช่สมูทกว่าเดิมเยอะครับสมูทเลยเหมือนรถมันแรงเองใช่ครับคือแบบเหมือนแมปอะครับฟิลเดียวกันรอบต้นๆก็ขับได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะมีการแบบมันจะกระตุกนิดนึงอะไรอย่างนี้แก้กราฟคันเร่งใหม่หมดเลยแต่เห็นบอกว่ากราฟปลายดีกว่าเดิมด้วยก็ผมสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันมีความแบบที่มันชันมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เลือกระดับได้ว่าจะต้องมีอยากได้ความชันประมาณไหนประมาณเลือกระดับได้อันนี้คือพี่เขาพูดถึงในเรื่องของความสนุกของการขับขี่แล้วก็แบบเหมือนขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องปรับตัวเหมือนกับของเก่านะครับก็คือเอาง่ายว่าสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายรถบ้านธรรมดาเนี่ยเราต้องการให้รถเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับขับสนุกมากขึ้นก็คือ
เอาไปใช้ได้เลยเพราะบางทีเนี่ยเอาจริงนะของเก่าเนี่ยผมมองว่าสายซิ่งชอบแน่ๆใช่ครับสายซิ่งอาจจะชอบอะไรที่แบบว่าพอใส่ปุ๊บแล้วเปลี่ยนแปลงเยอะๆขับแล้วแบบกระชากมันๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีรถบ้านเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยมันไม่สมูทนะครับแต่เห็นพี่บอกว่ามีฟังก์ชันมีโหมดที่แบบจะเป็นรถซิ่งก็มีใช่ครับโหมดก็จะมีโหมดคันเร่งไฟฟ้าบูสเตอร์45ดับมี AI Eco ครับล็อกรอบป้องกันขโมยเดินหอบปิดควันแล้วก็การลื่นแล้วก็จะมีที่เพิ่มมาจะเป็นโหมดไดนามิกเป็นโหมดสำหรับคนใช้งานทั่วไปครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าดูในโปรแกรมว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะจริงๆอ่ะนี่ถึงนี่เนี่ยก็คือปกติของเรามีในของตัวเก่าอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมีการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่แล้วในฟังก์ชันของมันเองแต่เนี้ยคือเป็นตัวโหมดใหม่ใช่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูในแอปกันดีกว่าพี่โอเคอันนี้คือแอปเวลาดาวน์โหลดแอปชื่ออะไรพี่Evo Extreme ครับ Evo Extreme ครับดาวน์โหลดนี่ครับจะขึ้นพิมพ์มาว่า Evo Extreme ทั้ง iOS และ Android หรือไม่QR code ข้างกล่องก็ได้ครับอ๋อนี่จะมี QR code ด้วยทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Play ครับผมใช่ครับติดตั้งครั้งแรกต้องทำไงบ้างพี่ติดตั้งครั้งแรกก็ต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธก่อนครับเชื่อมต่อบลูทูธเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธแล้วก็จะเจอตัวครับเจอตัว Evo แล้วเรากด Connect ครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อครั้งแรกจริงๆแล้วเขาจะให้กดยืนยันก่อนเขาจะบอกว่ากดปุ่มอัพเพื่อยืนยันทีนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะตัวนี้อื่นไม่สามารถเชื่อมมันจะได้ไม่หลุดไม่อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อไปแล้วเราจะมาเปิดแอปเราไม่ต้องมากดยืนยันละเขาก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นโทรศัพท์เดียววันนึงเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือได้ครับก็คือเชื่อมต่อใหม่เชื่อมต่อใหม่แล้วก็กดยืนยันอ๋อโอเคก็ไม่ยากนะครับผมนี่หน้าแรกเป็นอะไรพี่หน้าแรกจะเป็นบูสเตอร์ครับโหมดคันเร่งไฟฟ้า45ระดับเราสามารถกดเลือกเพิ่มได้เลย45ระดับเมื่อคราวที่แล้วมีกี่ระดับ24ครับเมื่อคราวที่แล้ว24อันนี้เป็น45โอ้โหใช่ครับเยอะมากอันนี้คือเป็นโหมดปกติใช่ครับแล้วตัว AI ยังมีเหมือนเดิมไหมมีครับAI ก็กดครับ AI ได้เลยครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น AI ด้วยอ๋อใช่ครับอ๋อตรงนี้ก็ยังมีบอกด้วยเหมือนเดิมอ๋อทีแรกเรานึกว่าดูจากแค่มือถืออย่างเดียวอ๋อมีอ๋อตอนโหมดตัวเลขอะพี่ว่าเป็นตัวบูสเตอร์ใช่ไหมระดับที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นสมมติระดับที่24ก็จะเป็น2424อ๋อครับเหมือนกันแล้วเวลา AI อย่างนี้พอเวลาเราขับจริงเนี่ยตัวเลขก็จะวิ่งแบบนี้เหมือนกับของเดิมถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเออนี้ดีแล้วก็จะมีโหมดเดินหอบด้วยครับครับโหมดเดินหอบเดินหอบเหมือนกับครั้งที่แล้วใช่ก็เลยมีพรีเซตให้14พรีเซตรูปแบบการเดินหอบมีเลเวลความดังได้ประมาณ100ระดับครับครับครับผมแล้วก็ดีเลย์ไทม์การเดินหอบอ๋อก็คือแบบว่าอยากจะให้มันเร็วขนาดไหนหน่วงขนาดไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือสมมุติว่าเราแตะคันเร่ง1ครั้งจะหยุดหอบกี่วิอ๋อสมมุติว่าผมตั้งไว้5วิเราแตะคันเร่ง1ครั้งก็จะรอ5วิหอบถึงจะทำงานครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโหมดปิดควันปิดควันโหมดปิดควันแล้วก็มีโหมดการลื่นการลื่นก็คือคล้ายๆกับพวก Eco ใช่มั้ยมันคือแบบเราจะสมมติฝนตกใช่ครับเราไม่ต้องการให้สมมติเราเหยียบแล้วมันจะเร็วเกินไป ช่วงแบบเขาเรียกเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยใช่ครับก็จะเบาถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็มีโหมดล็อกรอบแล้วก็ล็อกการขโมยล็อกการขโมยก็จะให้เราตั้งรหัสครั้งแรกสมมติผมตั้ง999ครับแล้วก็ยืนยันทีนี้เรากดล็อกได้เลยทีนี้ตัวกล่องก็ล็อกเหมือนกันครับเห็นไหมสามารถกดที่ตัวนี้ก็ได้หรือไม่กดแอปก็ได้ครับอันนี้ผมเมื่อใครแล้วเราพลาดไปเมื่อใครแล้วมีคนต่อว่าผมเยอะมากว่าฟังก์ชันเนี้ยไม่ต้องบอกการใช้งานอันนี้เอาง่ายดีกว่าถ้าสำหรับใครที่ซื้อตัวนี้นะแล้วอยากที่จะรู้ว่าการใช้งานทำยังไงให้แอดเข้ามาที่ Facebook ของทางเพจนะครับเพราะว่าคือต้องบอกเลยอันเนี้ยมันใช้ได้จริงมันกันขโมยได้จริงแต่ถ้าเราบอกวิธีการใช้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนบอกอีกว่าเฮ้ยโจรรู้แล้วนะครับเฮ้ยแต่มันใช้ได้จริงนะอย่างล็อกรอบก็เหมือนกันล็อกรอบเนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันบางคนก็อย่างผมเล่นเครื่องเสียงเนี่ยต้องการล็อกรอบให้รอบอยู่สักประมาณ 1,500 ครับเพื่อที่จะแบบว่าให้ไดมันปั่นไฟอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราไม่ต้องหาหินหาอะไรมาค้ำตัวคันเร่งอันนั้นก็คือแบบล็อกรอบได้เลยโฟร์วิลที่ใช้พวกวินก็ได้ใช่อย่างบางทีเราเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องล็อกรอบเพื่อให้ไดมันทำงานเพื่อให้จ่ายไฟพวกวินพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกรอบได้รวมถึงรถแดกก็ล็อกรอบออกตัวได้ใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีโหมดไดนามิกนี่ครับโหมดครับอันนี้คือตัวใหม่เลยครับก็จะมีเลือกเข้ามาก็จะมีโหมดอีโคโหมดประหยัดน้ำมันก็จะมีคอมฟอร์ตสปอร์ตอินดิวิดวลโอ้โหสมมุติว่าโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็จะมีให้เลือกอีกหลายพรีเซตอีก8พรีเซตนะครับแล้วพรีเซตเนี่ยผมเก็บ database ไว้หมดแล้ว
สมมุติว่ารถพี่เครื่อง 2,200 ถึง 3,500 พี่สามารถเลือกพรีเซตได้เลยอย่างนี้พวกฟอร์ดใช่ไหมตั้งแต่ฟอร์ดเป็นต้นไปใช่ครับครับแล้วก็จะมีพรีเซต 1,200 ถึง 2,000 เราก็สามารถเลือกพรีเซตได้เลย Isuzu 1.9 ก็ใช้อันนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีโมสปอร์ตก็เหมือนกันครับครับมีพรีเซตให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีโหมดอินดิวิดวลโหมดบุคคลอันนี้ผมเก็บ database คนขับแต่ละกราฟว่าคนส่วนมากเขาชอบขับแบบไหนอ๋อแล้วเราก็เลือกเอาที่ดีที่สุดที่คนชอบมากที่สุดมาเลือกครับเราอาจจะชอบเฮ้ยเราลองให้ชอบกราฟ8ก็ได้ครับเราอาจจะไม่ชอบคอมฟอร์ตก็ได้เพราะกราฟอินดิวิดวลอ่ะจะไม่เหมือนคอมฟอร์ตกับสปอร์ตครับครับผมต้องลองใช่ๆนี่เดี๋ยวเราจะลองตอนกลับบ้านว่าฟังก์ชันเป็นยังไงขับแล้วสมูทขึ้นอย่างที่พี่เขาบอกไหมอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยแล้วราคาคือราคาพี่ขาย 1,990 บาทจริงๆเปิดตัวอยู่ที่ 3,990 แต่เดือนนี้ผมลด 50% เหลือ 1,990 ครับเท่ากับของเดิมแต่ดูดิคือฟังก์ชันเองก็ดีขึ้นตัวกล่องเองปกติของเดิมเนี่ยก็คือมีแค่ตัวเล็กตัวเดียวใช่ครับอันนี้คือแบบแยกกล่องเมนมีตัวสวิตช์ควบคุมแล้วแถมยังสามารถได้เชื่อมต่อกับมือถือได้อีกแล้วก็หน้าตั้งค่าก็จะมีแบ็คกราวด์สามารถเลือกสีได้นะครับรอบนี้ของเล่นเพียบเลยนะใช่ครับสีสมมติชอบสีนี้ก็ได้แล้วก็จะมีแบ็คกราวด์หลังคนไปรุ่นก็อาจจะชอบเป็นไทเทอย่างนี้โอ้โหคนโตหน่อยก็จะอาจจะเป็นชอบเป็นสไตล์อย่างนี้ครับแล้วก็จะมีโหมดรถออโต้ก็เราสามารถเปิดได้เลยเป็นออโต้เป็นรถออโต้เซฟโหมดนะครับก็คือการคันเร่งค้างครับสมมติว่ากล่องอาจจะมีเออร์เลอร์อะไรสักอย่างสมมติคันเร่งค้างตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นกลับมาเป็นบายพาสคือจำตรงสมมติตัวกล่องเองมีปัญหาเรามาเข้าตรงนี้แทนที่เราจะต้องมานั่งลงไปถอดกล่องแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่ก็คือให้มันเป็นบายพาสไปได้เลยใช่ครับอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ใช่ครับแล้วก็จะมีมีคืนค่าโรงงานสมมติลูกค้าได้ไปกดปรับไปเยอะเลยคือจำไม่ได้ไม่รู้เป็นตรงไหนบ้างเราสามารถแฟคทอรี่ได้คืนค่าโรงงานครับครับก็ถือว่าออกแบบมาแบบว่าตอบโจทย์แล้วก็ครบคันหมดแล้วนะครับแล้วในส่วนของประกันผมก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์หรือเข้าตรงที่ซัพพอร์ตนี้ก็ได้ครับครับซัพพอร์ตก็ได้เจอหน้าเว็บไซต์ผมใช่ไหมครับแล้วก็วารันตีครับครับแล้วก็กรอกซีเรียลที่อยู่เพื่อเป็นการลงประกันใช่ครับลงทะเบียนแล้วนี้ผมก็บริษัทก็จะรู้แล้วว่าซื้อวันนี้ประกันประมาณนี้อันนี้รับประกันกี่ปีพี่รับประกัน2ปีครับ3เดือนเนี่ยผมจะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหามาเงี้ยผมเคลมของให้ครับอ๋อก็คือเคลมของให้ใช่ครับครับก็ถือว่ารับประกัน2ปีถ้าเกิดสำหรับใครที่กำลังหากล่องคันเร่งไฟฟ้าอยู่นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมการันตีนะที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ2ปีแล้วไหมที่เราเคยรีวิวกันไปใช่พี่2ผมใช้อยู่ตัวเดียวเลยนะ ผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าพอถึงเวลามาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยคือมันต้องโอเคอ่ะพี่เขาก็เหมือนทำการวิจัยนะเพราะตะกี้ปัญหาแต่ละอย่างอย่างเช่นสมูทมากขึ้นใช่ครับนะครับอย่างตอบโจทย์อะไรแต่ละอย่างเนี่ยพี่เขาทำได้ดีมากขึ้นแล้วผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ติดต่อได้ง่ายขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับผมแล้วก็มีอีกมีผมภาษาไทยด้วยนะครับผมลืมบอกไปมีภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับอ๋อตอนนี้คือมี3ภาษาภาษาไทยก็จะมีคันเร่งเดินหอบคันขโมยคันลื่นปิดควันไดนามิกล็อกรอบอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็จริงๆฟังก์ชันอื่นเนี่ยผมไม่เล่นให้ดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลายที่เข้ามาแล้วด้วยแล้วก็คล้ายๆกับของเก่าเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากรู้ก็ลองเซิร์ชดูก็ได้กับของ MCU Max ก็คือฟังก์ชันคล้ายของเดิมของพี่เอกโซทักเขาก็มาแล้วเมื่อคราวที่แล้วเราเห็นแบบพี่ลองฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็ตอนนั้นพอดีว่าเป็นรถซิ่งพอเวลาแบบว่าเรื่องของเสียงใช่ไหมเดินหอบอะไรเงี้ยมันจะชัดอย่างเราอ่ะท่อเราไม่ได้ดังมากนะครับโอเคสำหรับใครที่จะติดตามหรือว่าใครอยากจะสั่งของพี่สามารถสั่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ใน Facebook ก็ได้ครับ Evo Thailand ครับ Evo Thailand ใช่ครับนะครับแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่มีครับ066ครับ1628789นะครับแล้วก็0628789959ครับนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ของพี่เขาอะเนี่ยเขาต้องดูเบอร์เพราะอะไรว่าเพราะว่าส่งเข้าออฟฟิศหมดแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามีเบอร์เดียวใช่ครับแล้วติดต่อยากตอนนี้พี่เขาเลยแบบพัฒนาเรื่องระบบการตอบให้ดีขึ้นพอมันขายดีอะเราต้องเข้าใจตอนนั้นอะคือกระแสแรงมากแค่จากคลิปของผมคลิปเดียวเนี่ยคนดู700,000แล้วก็คนโทรเข้ามาหาผมเยอะมากนะฮะของเขาดีจริงเขาถึงขายดีนะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้ก็เหมือนกันราคาไม่แรงด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับว่าสำหรับกล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย
สมูทขึ้นไหมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับดีไม่ดีขนาดไหนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงโอเคคลิปนี้ขอบคุณพี่นุ๊กมากครับผมนะครับอย่าลืมนะถ้าสำหรับใครสนใจกล่องคันเร่งไฟฟ้า Evo นะครับก็สามารถติดตามได้เลยที่ Evo Thailand นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับไปครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการไปติดเจ้ากล่องคันเร่งไฟฟ้า Evo Extreme นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีแรกเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยมันดึกไปนิดนึงนะครับเราก็เลยถือโอกาสเลย 2-3 วันละกันไปลองใช้ให้มันรู้ก่อนว่าฟีลลิ่งเนี่ยแต่ละโหมดเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโหมดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นโหมด AI นะครับเพราะว่าโหมด AI รอบนี้เนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความมันของเขามันเลยพอเวลาเราขับช้าๆเราแตะน้อยๆเนี่ยโหมดระดับคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดแบบโหมดต่ำๆใช่ไหมทีนี้พอเรากดแรงๆเนี่ยโหมดมันจะปรับแบบไวมากเพื่อให้เราอ่ะปรับไปเป็นโหมดสูงๆนะครับซึ่งมันจะทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่ากดติดเท้าแล้วก็เหมือนแบบบูทเทอร์โบมานะครับมันจะรู้สึกสนุกมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมีความดีงามขึ้นก็คือมันสมูทกว่าเดิมนะครับอย่างปกติเนี่ยตอนช่วงที่มันกระชากแรงๆเนี่ยบางทีเราตกใจแต่รอบนี้เนี่ยคือมันกระชากได้สมูทกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงที่พี่นุแนะนำมาตั้งแต่ตอนที่ผมติดตั้งทีแรกเนี่ยก็คือเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พี่นุเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนะครับมีโหมดเลสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่พี่นุเขาเก็บไว้แล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดใครอยากที่จะลองไปเลือกแบบนั้นน่ะก็สามารถที่จะไปลองเลือกได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็สั่งเพิ่มมาอีกกล่องแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องเก่านะครับที่เราติดตั้งมาวันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งกล่องนะครับที่เดี๋ยวเรากะว่าเราจะเอาไปติดตั้งในเจ้าแคมรี่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยอย่างที่ว่าแหละไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาพี่นุถึงนครปฐมก็ได้สามารถที่จะสั่งผ่าน Facebook ของเขาก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็น Facebook Evo Thailand นะครับแล้วก็พี่นุฝากบอกมาด้วยว่าสำหรับใครที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ Facebook Evo Thailand ได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้นะจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากที่ Facebook ของ Evo Thailand เนี่ยตามร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีเข้าแล้วนะครับใครอยากที่จะติดตั้งก็ลองไปสอบถามดูนะครับโอเคก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับกล่องเครื่องไฟฟ้านะตั้งแต่ตอนที่เป็น MCU Max นะครับจนมาเป็นตัว Evo เนี่ยก็ผมมั่นใจตัวนี้มากๆนะครับก็พิสูจน์มาแล้วนะครับหลายๆคนที่ได้ใช้เนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วแหละว่าในราคา 1,990 บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วตอนนี้สามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวมือถือได้แล้วด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับใครมองหาคันเร่งไฟฟ้าอยู่นะครับก็อย่าลืมคันเร่งไฟฟ้า Evo Extreme นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ